สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาทำเมนูที่ขึ้นชื่ออันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยนะคะหลายๆท่านคงคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือต้มยำกุ้งน้ำข้นนั่นเองค่ะแต่วันนี้พิเศษหน่อยนะคะนอกจากจะเป็นต้มยำกุ้งน้ำข้นแล้วเรายังใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาจะดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเป็นกุ้งแม่น้ำตัวโตๆนะคะเห็ดฟางนะคะตะไคร้ค่ะผักชีฝรั่งข่าค่ะน้ำมะนาวและนี่คือมะพร้าวอ่อนขูดเอาแต่เนื้อนะคะน้ำพริกเผาค่ะนมข้นจืดน้ำปลารากผักชีทุบนะคะพริกนะคะปั่นนะคะแต่ว่าไม่ต้องละเอียดมากนะคะแล้วก็ใบมะกรูดหอมแดงทุบนะคะแล้วก็ผักชีสำหรับแต่งหน้าค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาหั่นตะไคร้นะคะหั่นเฉียงนะคะข่าค่ะหั่นแป้งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเทเครื่องต้มยำนะคะลงหม้อสำหรับน้ำในหม้อนะคะก็จะเป็นน้ำสต๊อกไก่นะคะตามด้วยพริกนะคะตามด้วยหอมแดงบุกนะคะรากผักชีค่ะและกุ้งแม่น้ำค่ะนักเอกของวันนี้นะคะสำหรับการเลือกซื้อกุ้งนะคะคุณผู้ชมควรจะเลือกซื้อกุ้งที่เปลือกแข็งนะคะถ้าเป็นกุ้งที่เปลือกนิ่มแล้วนะคะก็แสดงว่าไม่สดแล้วนะคะผ่าหลังนะคะรวมถึงดึงเส้นดำออกให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปิดฝาหม้อไว้สักแป๊บนึงค่ะระหว่างที่รอน้ำเดือดนะคะเราก็จะผสมนมข้นจืดและน้ำพริกเผากันนะคะสาเหตุที่ต้องผสมน้ำพริกเผาและนมข้นจืดรวมกันนะคะก็เพื่อที่ว่าเวลาเรานำลงในต้มยำกุ้งแล้วนะคะน้ำพริกเผาก็จะไม่เป็นเม็ดนะคะรวมถึงนมข้นก็จะไม่แตกตัวด้วยนะคะผสมเขาให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วเราจะใส่ในอันดับสุดท้ายค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดูว่ากุ้งเดือดหรือยังนะคะเดือดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ผักชีฝรั่งกันค่ะรวมไปถึงใบมะกรูดนะคะสำหรับใบมะกรูดนะคะก็ให้คุณผู้ชมนะคะฉีกนะคะสาเหตุที่เราใส่ทีหลังนะคะก็เพื่อที่ผักจะได้ยังเขียวอยู่นะคะถ้าใส่ตั้งแต่แรกเนี่ยเขาก็จะสลดแล้วก็จะหน้าตาไม่น่ารับประทานนะคะใช้ประมาณ5ใบก็พอนะคะเสร็จแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะตามด้วยเห็ดฟางค่ะคนสักเล็กน้อยนะคะสำหรับต้มยำกุ้งนะคะเราจะไม่ใส่น้ำมากนะคะไม่งั้นความเข้มข้นของน้ำแกงนะคะก็จะเจือจางนะคะทำให้รสชาติออกมาไม่ดีเท่าที่ควรนะคะปิดฝาสักแป๊บนึงนะคะรอให้เห็ดเขายุบตัวสักเล็กน้อยเราก็จะมาปิดไฟกันอันดับสุดท้ายนะคะก็จะมาดูว่าทุกอย่างสุกดีหรือยังนะคะตอนนี้สุกเรียบร้อยแล้วนะคะปิดแก๊สได้เลยนะคะหลังจากปิดแก๊สนะคะเราถึงจะมาเติมนมข้นจืดนะคะรวมถึงน้ำพริกเผาที่เราผสมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตามด้วยน้ำมะนาวนะคะคนสักเล็กน้อยและสุดท้ายค่ะมะพร้าวอ่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาตักใส่ชามเสิร์ฟกันเลยค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะถือว่าง่ายมากๆเลยนะคะ
พียงแค่คุณผู้ชมจำขั้นตอนและส่วนผสมให้ได้นะคะก็สามารถนำกลับไปทำเองที่บ้านได้เลยนะคะถือว่าเป็นเมนูขึ้นชื่ออันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยนะสำหรับต้มยำกุ้งนะคะถ้าคุณผู้ชมบางคนไม่อยากทานน้ำข้นก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นน้ำใสได้เหมือนกันนะคะโดยการที่เราไม่ต้องใส่นมข้นจืดหรือน้ำพริกเผานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้มยำกุ้งน้ำข้นมะพร้าวอ่อนค่ะง่ายๆนะคะลองไปทำดูที่บ้านดูค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่สนใจเมนูอื่นๆนะคะสามารถคลิกมาชมได้ค่ะที่ www.foodtravel.tv นะคะเรามีเมนูอื่นที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้ทดลองทำอีกมากมายค่ะ